สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง NBT 2 HD ร่วมกับบริษัทไทยบ้านแจ่มจำกัดเสนอรายการ CEO Talk สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ CEO Talk รายการทอล์กที่อัดแน่นไปด้วยเนื้อหาสาระสอดแทรกมุมมองของ CEO ชื่อดังที่หลากหลายเอาละค่ะสัปดาห์นี้เรามีไฮไลท์อะไรให้ติดตามไปชมกันค่ะวันนี้ในช่วงโยชโกพบกับข้าวต้มปลาบ้ายอุษณีเจ้าเก่าสะพานเหลืองต้นตำรับข้าวต้มปลาที่อร่อยทุกคำเมื่อได้กินปัจจุบันมาเปิดขายอยู่ซอยเยสเสและในวันที่บันทึกเทปมีสาวคนสวยคุณเค้กเจ้าของร้านเฮงหอยทอดชาวเลซึ่งคุณโยธินได้เชื้อเชิญมาร่วมทริปตะลุยเยสเสแหล่งสตรีทฟู้ดอันลือลั่นไปตามดูกันค่ะและในช่วงสู้ไม่ถอยสัปดาห์นี้เป็นตอนแรกของภาพยนตร์เรื่อง Mobster หรือ Mafia ไปฟังคุณสวัสดิ์บอกกล่าวถึงเหตุผลที่เลือกหนังเรื่องนี้มาให้ชมกันมาร่วมย่อโลกไปกับเราอะไรคือคำตอบและกุญแจไขความสำเร็จเกาะติดทิศทางการเมืองการลงทุนเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศพบสวัสดิ์หอรุ่งเรืองวสันต์เบนซ์ทองหล่อจุตินันท์พิรมภักดีใน CEO Talk ทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์ 7:30 นถึง 8:00 นดำเนินรายการโดยโยธินตรังคินีนาถทาง FM 89.5 MHz แค่คุณเปิดโลกกว้างขึ้นพบมิตรภาพที่หลากหลายที่เป็นจุดเริ่มต้นของหลายสิ่งที่ที่ความสุขมีไว้แบ่งปันไปเปิดด้วยกันกับเราสิ่ง Discover 500 Galapagos แค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนสิ่ง Discover 500แค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนวันนี้ขอประมวลภาพบรรยากาศงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกที่ถือว่าเป็นวันสำคัญและเป็นวันประวัติศาสตร์ของไทยเนื่องจากเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดำรงสถานะพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์ผ่านพิธีต่างๆตามหมายกำหนดการโดยจัดทำเป็นสารคดีมาให้รับชมกันอีกครั้งเนื่องในวาระโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่10พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรารามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์มหิศรภูมิพลราชวรางกูลกิตติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามินทราธิเบศรราชวโรดมบรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวThank you.
ำแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปพระบรมราชโองการปฐมธรรมิกราชวาจาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะThank you.
เบนซ์รามินทราโชว์รูมใหม่ศูนย์ซ่อมใหญ่และที่เบนซ์ทองหล่อลูกค้าเรื่องใหญ่กำไรเรื่องเล็กทั้งงานซ่อมและงานขายพลอยจะไม่ยอมให้ใครขายตัดราคาถูกกว่าเป็นอันขาดเราอยู่ทุกวันแล้วครับได้อยู่ส่ง EMS กับไปรษณีย์ไทยสามารถตรวจสอบสถานะสิ่งของได้ทุกขั้นตอนส่งของมั่นใจตรวจสอบได้ทุกเวลาผ่านคอลเซ็นเตอร์ไปรษณีย์1545ขอเชิญพบกับช่วงโยโชโกและวันนี้ในช่วงโยโชโกจะพาคุณผู้ชมไปพบกับช่วงเวลาความสุขความเพลิดเพลินกับสิ่งที่คุณไม่ต้องแสวงหาโดยคุณโยและเฮียโชจะพาออกไปตะลุยชิมช็อปชิลในแบบที่คุณต้องประทับใจและต้องพูดว่าสุดยอดกันเลยทีเดียวสนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นได้แล้วมาโผล่ที่รถเสกเลยเฮียโชสวัสดีค่ะสวัสดีครับพอดีบอกว่าแถวนี้คือแหล่งของกินที่อร่อยดังและมีลายเซ็นของตัวเองทุกเจ้าเฮียโชจะพามาแนะนำร้านข้าวต้มปลาร้านประจำเลยร้านประจำใช่อร่อยด้วยอร่อยหอมแล้วก็รสชาติดีมากเชิญเลยครับเฮียโชเจ้าถิ่นนำนะเชิญเลยครับเชิญเลยเชิญเลยนี่ไงเมนูมีเยอะเลยเฮียอยู่ที่ชอบเลยครับมีเต๋าเต้ยด้วยเหรอเต๋าเต้ยหากินยากนะใช่ส่วนใหญ่ผมกินตัวปลากระพงกับใส่บะเต็งนี่ก็คือเป็นเมนูประจำค่อยๆผัดบางครั้งก็ใส่หอยนางรมเอามากินดีกว่าเฮียดีมากได้เชิญเลยและที่สำคัญรู้มาน้องเค้กมีคนเปิดเสน่ห์หน้าเนื้อใครคะใครครับอยากรู้ไหมฮะเดี๋ยวเป็นชิมเดี๋ยวต้องไปชิมต้องไปชิมเป็นร้านสุดท้ายวันนี้ได้เลยแล้วตบท้ายไอติมต้องกินร้านปากละของหวานบางคนบางทีเพิ่งเปิดมาเจอน้องเค้กสาวสวยนั่งอยู่วันนี้เป็นเจ้าของนะฮะเพลงหอยทอดชาวเลก็เป็นแขกรับเชิญมาค่ะมาแล้วครับเชิญครับนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้คือคุณท็อปครับคุณท็อปคุณท็อปนะฮะเจ้าของร้านร้านนี้ก็บอกดังสมัยก่อนคุณแม่เคยขายอยู่แถวพระราม4อ่ะครับนี่คือเจ้าเก่าแก่ก็คือเป็นสูตรของอากงแล้วผมก็มาสานต่อรุ่นแม่แล้วก็มารุ่นผมที่คนนิยมนะครับจะเป็นปลากระพงครับแล้วก็ตอนนี้มีปลาเก๋าแล้วก็มีจระเม็ดด้วยครับผมเต๋าเต้ยเต๋าเต้ยปลาทะเลแล้วหากินยากด้วยนะมากคือเจ้าเนี้ยปลาเขาดีจริงเดี๋ยวอยากจะให้ลองอยากจะให้ลองตามที่น้องท็อปแนะนำว่ามีอะไรบ้างอันนี้รู้สึกจะเป็นรวมมิตรเนี่ยถ้าสูตรดั้งเดิมจริงๆน้ำเขาจะเป็นอย่างนี้จะเป็นน้ำแบบใสๆแบบนี้แล้วมีกระเทียมเจียวเลยนะคะใช่คือเขาจะเรียกว่าเช็งๆถ้าเป็นปลาเนี่ยเขาบอกเวลาเลือกมาแล้วก็เท็กเจอร์มันต้องเป็นอย่างนี้เป็นแบบเหมือนจะทรายๆหน่อยๆนะครับแต่เนื้อจะแน่นสดมากเนื้อเขาแบบสดขาวมากดูครับที่สำคัญนะไม่ขาวเลยน้ำจิ้มเป็นไงฮะน้ำจิ้มเป็นไงน้ำจิ้มผมก็ชอบมันแซ่บดีอะเวลาจิ้มแล้วแซ่บดีนี่คืออะไรครับเนี่ยยำว้าวกระเพาะหมูยำแห้งกระเพาะหมูมีเสียงจี้มีบะเต็งโอ้โหอร่อยจริงๆนะอร่อยอร่อยมากอร่อยมากไปก่อนขอกินก่อนนะนิดนึงฮะยังไม่ได้อยู่เปิดกี่โมงถึงกี่โมงเปิด4โมงครึ่งถึง4ทุ่มครับผม4โมงครึ่งถึง4ทุ่มจอดรถได้ไหมครับตอนเย็นเนี่ยจอดได้นะครับจอดได้ครับแล้วมีวันหยุดไหมวันหยุดจะแจ้งทางไลน์อะครับแจ้งทางไลน์ไลน์ของที่ร้านนะครับเป็นแอดข้าวต้มปลาบายอุษณีครับใครเล่นไลน์ไม่เป็นโทรศัพท์คนรุ่นใหญ่ๆเบอร์อะไรครับก็เบอร์โทรศัพท์นะครับ081-04ตัว671นะครับแล้วก็081-868-5323ครับครับมาง่ายก็คือพูดง่ายว่าง่ายเลยวัดเทพมาหน่อยนึงนิดเดียวเจอจอดรถได้สองฝั่งเลยหาที่จอดได้เลยฝากร้านกับคุณผู้ชมหน่อยฮะครับก็อยากจะเชิญชวนผู้ชมนะครับท่านที่ชอบทานปลาแล้วก็ข้าวต้มสไตล์แต้จิ๋วเป็นสูตรโบราณนะครับสูตรนี้60กว่าปีก็อยากจะเชิญชวนให้แบบมาลองทานของดีๆที่แบบเป็นสูตรที่ผมแบบพยายามรักษาไว้ได้ครับวันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับต่อเนื่องกับของกินชื่อดังในย่านยศเสสตรีทฟู้ดที่ได้รับความนิยมด้วยจะพาไปรู้จักกับร้านเสน่ห์หน้าเนื้อที่เพิ่งเปิดขึ้นเพื่อเอาใจนักกินที่ชื่นชอบเมนูเนื้อ
แต่ใช่ว่าคนที่ไม่กินเนื้อจะกินไม่ได้เพราะเขามีเมนูอื่นอาทิราดหน้าเป๋าฮื้อสูตรเหลาต้องบอกเลยนะคะว่าไม่แพงเลยและหาทานที่ไหนก็ไม่ได้และยังมีไอติมหม้อไฟยศเสแถมท้ายให้ด้วยล่ะค่ะช่วงหน้าแล้วนะคะไปชมภาพยนตร์ดีๆในช่วงสู้ไม่ถอยกับม็อบสเตอร์หรือมาเฟียนำเสนอเป็นตอนแรกสนับสนุนโดยบริษัท Property Perfect จำกัดมหาชนสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสัปดาห์นี้นะครับจะเชิญชวนคุณผู้ชมมาดูหนังนะครับเรื่องของ Mobster ก็คือมาเฟียนะครับตอนนี้คุณสวัสดิ์อยู่กับเรานะครับไปทักทายนะครับคุณสวัสดิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับหนังที่ผมมาฉายเนี่ยนะฮะก็เป็นชีวิตจริงของมาเฟียนะครับทางลักกี้ลูเชโน่เนี่ยนะที่จริงแล้วเขาชื่อชาลีลูเชโน่นะครับเขาเป็นคนตั้งองค์กรโฮลดิ้งคัมพานีรวบรวมหัวหน้าแก๊งทุกแก๊งนะฮะมาเป็นแก๊งเดียวกันแล้วก็มีประธานบริหารสุดท้ายแล้วตัวเขาเองก็ได้เป็นประธานเขาเบื่อที่จะต้องมาแย่งผลประโยชน์และฆ่ากันนะฮะแต่ว่าเนื่องจากว่าหลังๆนี่นะฮะทางตำรวจสหรัฐ FBI เนี่ยนะเขาเก่งมากขึ้นนะฮะเขาก็เข้มงวดมากขึ้นก็จำเป็นจะต้องรวมกันเลิกฆ่ากันทีนึงเล่มนี้เนี่ยนะครับมาจากเพื่อนชาวอเมริกันทำพิเศษให้ผมเลย The American Century Harold Evans นี่ครับให้สวัสดิ์หอรุ่งเรืองครับเป็นอเมริกัน100ปีอันนี้อัลคาโปนนี่ครับที่เห็นนะครับอัลคาโปนนะครับนี่พญาเขานี่สารวัตรพุ่มกับอาร์เรสเนตคนที่จับอัลคาโปนเข้าคุกนะพยานจะจับในข้อหาครับก่ออาชญากรรมแต่ว่าไม่มีหลักฐานฮะก็ไปเรื่องหลบหนีภาษีเรื่องภาษีนะครับครับก็ถูกจับในเรื่องของหลบหนีภาษีค่าเล่าเถื่อนพวกนี้นะฮะก็ติดคุกตายในคุกตายในคุกครับแต่ว่าสิ่งที่น่าประทับใจก็คือพญานะครับซื่อสัตย์ต่อเขาตลอดเลยนะครับมิสคาโพนเนี่ยนะครับครับไปเยี่ยมที่คาโพนในคุกเนี่ยนะฮะครับจนกระทั่งอัคคาโพนตายเสร็จแล้วก็มาถึงนี่ไอ้แมดด็อกครับหมาบ้าไอ้หมาบ้าเนี่ยนะครับไอ้อาร์เธอร์แฟรงเกนไฮเมอร์มันออกจากคุกตั้งแต่เด็กเรียกว่าเรือนจำเด็กอะครับเยาวชนอะแล้วปล่อยออกมาสถานกักกันครับปล่อยออกมาเนี่ยนะก็ให้ผู้คุมเนี่ยนะดูเว่เนี่ยนะฮะให้กำกับชีวิตรอดูชีวิตมันเป็นยังไงครับนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับต่อมาคนคนนี้ก็กลายเป็นนายกเทศมนตรีของนิวยอร์กดัชโชสเนี่ยนะถูกยิงตายที่นิวยอร์กครับแต่ว่าในหนังนี่ทำต่างกันเพราะลักกี้ลูเชโน่ตั้งองค์กรโฮลดิ้งสำเร็จเนี่ยนะฮะลักกี้เตือนหลายครั้งแล้วเนี่ยนะครับบอกว่าโอเคให้หยุดค้าเฮโรอีนครับยาเสพติดใช่ไหมฮะหลายๆคนก็ไม่ยอมเขาก็เลยฆ่าทิ้งหมดเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะก็เป็นการจุดจบของวอลดอร์ฟทาวเวอร์ครับนะครับสมัยก่อนนี่เป็นที่ทำการของมาเฟีย10ปีต่อมาสงครามเนี่ยนะครับลักกี้ลูเชโน่ก็กลับไปตายที่ชิชิลีเพลาโมบ้านเกิดเขาครับทีนี้มันเล่าถึงเหตุผลเนี่ยนะครับถ้าจบแค่นี้เขาก็ไม่ใช่ผู้ยิ่งใหญ่ใช่นะครับมีอีกฮะนี่คือตัวจริงลักกี้ลูเชโน่
ความที่เขามีความฝันที่อยากจะทำคาสิโนถูกกฎหมายเขาไปตั้งที่ฮาวาน่าครับคิวบาต่อมาเขาก็มอบทุกอย่างเนี่ยนะครับให้กับเพื่อนรักเขานะครับลักกี้ให้มายเออร์แลนสกี้แล้วก็ลักกี้เนี่ยนะฮะสร้างคิวบาเนี่ยนะจนกระทั่งคนทั้งยุโรปเนี่ยนะทั้งโลกเลยขนานนามคิวฮาวาน่าเป็นคิวบานี่เป็น Paris of the Caribbean เพราะว่ามีทุกอย่างเหมือนในปารีสมีเลยหลังจากที่คาสโตรล้มบาติสต้าครับนะฮะภรรยาเชกูวาร่านี่สวยๆนะถ้าเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเหตุผลที่ลักกี้ลูเชโน่ที่กลับไปตายที่พาเลโมเนื่องจากว่าเขารวยแต่ว่าเขาก็ไม่เคยลืมกำพืดเขาตอนนั้นเกิดสงครามโลกครั้งที่สองช่วงปลายๆแล้วช่วงปลายๆแล้วครับนะฮะเขาก็ซื้ออาวุธเนี่ยนะเอาโอนเงินเนี่ยนะให้กับพวกใต้ดินจะไปให้เขาที่ซิซิลีไปช่วยเพื่อต่อต้านมุสโสลินีกับเยอรมันวันนั้นประธานาธิบดีอาสลัดเนี่ยนะฮะรูสเวลล์ก็อยากจะยกพลขึ้นบกที่พาเลโมครับซิซิลีหัวหน้าใต้ดินที่ซิซิลีบอกว่าต้องไปถามขออนุญาตจากลักกี้ลูเชียนก่อนเท่านั้นนะฮะใช่สัปดาห์หน้ามาชมกันต่อนะคะกับม็อบสเตอร์หรือมาเฟียตอนที่2หนังเรื่องนี้มีทั้งหมด6ตอนค่ะท่านผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube Channel 4 O Talk และอย่าลืมกด Subscribe หรือกดกระดิ่งและกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดการรับชมรายการในทุกๆตอนและยังติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวรายการได้ทาง Facebook Fanpage CEO Talk Thailand หรือหากมีข้อเสนอแนะร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนได้ที่086-905-2226สำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วขอลาไปก่อนแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะส่ง EMS กับไปรษณีย์ไทยสามารถตรวจสอบสถานะสิ่งของได้ทุกขั้นตอนส่งของมั่นใจตรวจสอบได้ทุกเวลาผ่านคอลเซ็นเตอร์ไปรษณีย์1545 Benz Lamintha โชว์รูมใหม่ศูนย์ซ่อมใหญ่และที่ Benz ทองหล่อลูกค้าเรื่องใหญ่กำไรเรื่องเล็กทั้งงานซ่อมและงานขายพลอยจะไม่ยอมให้ใครขายตัดราคาถูกกว่าเป็นอันขาดเราอยู่ทุกวันแล้วครับได้อยู่อันนี้คือราดหน้าเป๋าฮือนี่แหละครับจานนึงที่บอกว่า90บาทก็จะเป็นเป๋าฮือเป็นชิ้นๆเลยนะเส้นใหญ่ผัดหอมๆทานกับเห็ดหอมแล้วก็มีเป๋าฮือลองทานดูคู่กับมัสตาร์ดถูกต้องอันนี้คือกินละเอียดมากฟินมาก